ถามว่า20ป,ปีที่ผ่านมาถกเถียงทะเลาะอะไรกันมาเยอะแยะมากมายมจบลงเบื้องต้นอย่างนี้แล้วมันเป็นความยุติธรรมหรือเปล่าอาจารย์โอรันก็แบ่งสองมุมอย่างที่เราเล่าไปตั้งแต่ต้นรายการในมุมครอบครัวเขาก็เชื่อว่านี่คือความยุติธรรมที่คือจริงๆเขาคิดว่าเขาควรจะได้รับตั้งนานแล้วนะครับถ้าย้อนกลับไปแต่ในมุมสังคมก็มีสิทธิตั้งคาถามอีกอย่างแล้วในมุมมองอาจารย์โอรันเขาก็มองว่ามันเป็นต้นทุนที่ระบบ หรือกระบวนการยุติธรรมในประเทศจะต้องจ่ายให้กับการตั้งคําถามต่างๆนานาเหล่านี้นะครับคุณทักษิณเนี่ยเผชิญกับการต่อสู้ทางการเมืองแล้วก็การต่อสู้ทางกฎหมายมายาวนานนะครับหลายคนเชื่อว่ามันมีดีลลับบางอย่างทําให้ความไม่ลงรอยกันร,ระหว่างคุณทักษิณและคู่ขัดแย้งกําลังจะเข้าสู่บทสรุปนะครับแต่หันไปดูอดีตอดีตพักการเมืองพันธมิตรใช้ควาว่าอดีตก่อนอย่างพักเก้าไกลเขาก็มองว่าเขาเหมือนจะอยู่ในนิติสงครามซึ่ง เรามองนะถ้าพรรคเก้าไกลมองว่าตัวเองอยู่ในนิติสงครามเนี่ยเราท่ารอยเท้าดูมันอาจจะคล้ายกับที่ไทยรักไทยพ<ะ>ลังประชาชนเพื่อไทยเคยโดนมาก่อนหรือแม้แต่ไทยรักษาชาตินะครับเพราะฉะนั้นความเคลื่อนไหวของพรรคเก้าไกลเมื่อวานนี้จัดกิจกรรมทําความเข้าใจสื่อสารว่าพักไม่ใช่ภัยคุกคามของสังคมแต่คือสะพานเชื่อมระหว่างอดีตและอนาคตกิจกรรมเหล่านี้มันเป็นไปเพื่อทําความเข้าใจชี้แจงอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ พรรคเก้าไกลไม่ได้จัดกิจกรรมพูดถึงคุณทักษิณแต่พูดถึงตัวเองะนะครับว่าต้องทําอะไรบ้างเขามองว่าตอนนี้สิ่งที่เขากําลังเผชิญอยู่เป็นความท้าทายของพรรคเนี่ยมีสองประการนิติสงครามเป็นประการแรกนิติสงครามและตุลาการพิวัตรเขาบอกว่าต้องตั้งหลักเลยในการต่อสู้คดีเพื่อปอกป้องพรรคและผู้แทนของพักยืนยันว่าถ้าการดําเนินคดีถึงขั้นยุบพรรคหรือตัดสิทธิ์ผู้แทนรัษฎรทั้ง4 4บี่คนเขามองเป็นเรื่องไม่สมเหตุผลนะครับไม่ได้สัดส่วนประการที่สอง เป็นคําที่คนในก้าวไกลเคยพูดกับเราสถานการณ์มีความพยายามสร้างให้พรรคก้าวไกลเป็นปีศาจต,ตนใหม่นะครับเป็นภัยคุกคามต่อสังคมเขาก็เลยพยายามจะชี้แจงว่าเขาไม่ใช่นะครับคือเขาบอกว่าสิ่งที่พรรคก้าวไกลทําได้ตอนนี้คุณชัยธวัฒน์บอกว่า สมาชิกทุกคนจะต้องช่วยกันดึงสติสังคมตั้งหลักให้ดีว่าในช่วงสถานการณ์ที่อ่อนไหวเช่นนี้ไม่ว่าฝ่ายใดไม่ควรสร้างเงื่อนไขด้วยการผลักดันฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไ,ไปสุดขั้วมากกว่านี้ช่วยกันดึงสติให้ทุกฝ่ายเกิดความเข้าใจและวิธีการคลี่คลายปัญหาทางการเมืองตามวิถีที่เห็นต่างสามารถอยู่ร่วมกันได้ต้องยอมรับนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นสมาชิกพักคนสนับสนุนพักหรือผู้ลงคะแนนให้กับพักหลายคนพอเจอกับสถานการณ์แบบนี้พร้อมที่ จปะปทะคารมแต่หลายเรื่องคุณชัยธวัฒน์บอกว่าน่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงว่าจะเป็นส่วนในการเติมน้ำมันเข้าไปในกองไฟโดยไม่รู้ตัวทีนี้ก็เลยต้องมาย้ำกับสมาชิกพักและคนที่สนับสนุนพักนะคะว่าเป้าหมายของพักก้าวไกลก็คือการทำงานทางการเมืองเพื่อเอาชนะทางความคิดด้วยความเชื่อทางสังคมการเมืองที่สามารถเปลี่ยนได้เหมือนเป็นการดึงดึงความคิดแล้วก็ดึงสติข,ของคนกลุ่มเดียวกันด้วยครับ ไม่รู้เป็นการส่งสัญญาณถึงใครหรือก็เป็นการสื่อสารโดยทั่วไปเราไม่รู้นะครับที่ผ่านมาเวลามีอะไรข้อถกเถียงความขัดแย้งเรามักจะเห็นว่าต่างฝ่ายต่างใช้ตรกกะเหตุผลวิธีคิดของตัวเองอผสมรวมกับอารมณ์ร่วมนิดหน่อยค่ะเข้าไปถกเถียงกันแล้วมันอาจจะบานปลายเป็นการถกเถียงบอกโ oh, หใส่อารมณ์ทำไมอย่างงุ่นทำไมอย่างนี้เ,ออเธอมันเฟสสองเธอมันเฟสสามอะไรอย่างนี้เป็นต้น <laughs> <c oughs> คุณชัยธวัฒน์ก็ออกมาสื่อสารนิดนึงว่าระวังจะเป็นการทําให้เรื่อง,งอมันบานปลายเป็นการเติมน้ํามันเข้ากองไฟโดยไม่รู้ตัวนี่คือการสื่อสารในช่วงสุดสัปดาห์ของพรรคเก้าวไกลคู่ขนานไปกับความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีที่ได้รับการพักโทษไปนั่งริมสระน้ําที่บ้านแล้วนะครับติดตามเรื่องนี้กันต่อไม่จบง่ายละ่ะเพราะว่าหลายคนมองว่าฉากการเมืองจะเปลี่ยน